ที่ผ่านมาเพื่อไทยรอดนะครับกกต.ยกให้รอดเกี่ยวกับการยุบพรรคแต่ยังคงค้างอีก8คดี8คดีที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการครอบงำโดยทักษิณชินวัตรโอกาสจะรอดไหมนะฮะจะไปจบที่ศาลธรรมนูญไหมคนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจแบบนั้นแต่จุดจบจริงๆผมว่าคงไปจบที่จุดอื่นอย่างแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นพายุใหญ่ฮะที่กำลังโหมกระหน่ำในฝั่งของพรรคเพื่อไทยและแน่นอนฮะ6พรรคการเมืองก็กำลังถูกโหมกระหน่ำเข้าสู่กระบวนการยุบพรรคด้วยไทยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีฮะเรื่องจะไปเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยเลยการร่วมมือกันในการทำกฎหมายเนี่ยมันเป็นการผิดอะไรเป็นการซ้อก่อนบ่นทำลายอะไรแถมกฎหมายที่เราแก้เนี่ยถามว่าแก้อะไรเช่นแก้เรื่องจริยธรรมให้มันชัดเจนขึ้นไม่ใช่ยกเลิกเป็นผลดีกับประชาธิปไตยและผมไม่เห็นมันไปเอื้อกับท่านอดีตนายกอะไรตรงไหนผมคิดว่าไม่ได้วิตกกังวลอะไรดูว่า1ศาลท่านจะรับไหมถ้าศาลท่านรับนะท่านก็คงจะให้เราชี้แจงก็ชี้แจงไปไม่กังวลเลย 100% คือท่านอ่านข้อแล้วก็คือไม่มีข้อไหนที่หนักใจหรือว่าที่เขาร้องมาไม่หนักใจครับก็ร้องตามกระบวนการคุณก็ร้องไปเราก็มีหน้าที่แก้ไขอุ้ยเพิ่งมาได้เดือนเดียวจะให้เปลี่ยนตัวนายกแล้วโหดร้ายไปไหมอ่ะคือเหมือนกระแสการที่คุณเนวินกับคุณอนุทินเข้าของคุณทักษิณมันก็เลยเกิดความไม่มั่นใจท่านช่างช่วยยืนยันตรงนี้ก็อย่าคาดเดาสิครับผมว่าเรามีหน้าที่เอาความจริงให้ปรากฏนะครับการคาดเดาที่เลยเถิดเกินไปมันสร้างปัญหาเพราะนั้นท่านอย่าไปให้ค่ากับพวกที่ทำอะไรที่มันเกินเลยไปท่านใช้ดุลพินิจและช่วยกันหน่อยกกต.รับเรื่องนี้เรากังวลไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีมูลบางอย่างไม่กังวลครับก็ว่าไปตามกระบวนการเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่งั้นคนเราก็สัมพันธ์กันไม่ได้เลยแล้วบ้านนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าท่านนายกอยู่ในจอได้ไหมอยู่ค่ะคุณอนุทินคุณอนุทินเขาโดนด้วยค่ะพรรครวมเขาโดนพรรครวมโดนด้วยเขาบอกอะไรนะมีอะไรนะมีมูลมีมูลนั้นท้องไม่ดีเลยมีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยทางกกต.เนี่ยมีมติชี้มูลเบื้องต้นนะฮะมีมูลเบื้องต้นกรณีที่คุณนพรุตนะครับคุณเรืองไกรลิขิตพัฒนะเนี่ยที่ยื่นเกี่ยวกับเรื่องการครอบงำของคุณทักษิณชินวัตรกับ6พรรคการเมืองนะครับซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยนะครับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับพรรคชาติไทยพัฒนานะครับแล้วก็พรรคชาติพัฒนารวมทั้งพรรคประชาชาตินะครับซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีพรรคเสรีรวมไทยด้วยหรือเปล่าเพราะตอนหลังเห็นผิดใจกันตอนหลังก็เลยไม่มั่นใจนะครับส่วนจะมีพรรคอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่ที่แน่ๆนะครับทางคุณสันติพร้อมพัฒน์ตัดสินใจไปเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้มันมี2ส่วนด้วยกันก็คือทางกกต.เนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนชุดใหญ่ขึ้นมามีเวลา30วันต่ออายุได้ประมาณไม่เกิน90วันแล้วต้องสรุปส่งศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็คือเป็นลู่ที่1นะครับส่วนลู่ที่2ก็คือลู่ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะเป็นวันพุธหน้าเนี่ยน่าจะมีการจะรับวินิจฉัยหรือไม่รับวินิจฉัยในกรณีที่ทนายความพุทธอิสระไปยื่นต่ออัยการเรื่องล้มล้างการปกครองประมาณ6ประเด็นด้วยกันซึ่งเมื่อยื่นไปยังอัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดไม่ได้มีข้อสรุปอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้ผู้ร้องเนี่ยมีสิทธิ์ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวก็จะเป็นประเด็นมีอยู่1ประเด็นที่ซ้ำกับที่ยื่นที่กกต.ตรงจุดนี้แหละถ้าศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับวินิจฉัยนะครับก็จะทำให้กระบวนการในการยุบพรรคการเมืองทั้ง6พรรคการเมืองเนี่ยไปอย่างรวดเร็วนะครับส่วนประเด็นที่คุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับไปเป็นพยานเนี่ยคุณสันติเองคือช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาล
พอตอนหลังเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีมติไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์ในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะรอดหรือไม่รอดต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.นะครับว่าจะกันคุณสันติเป็นพยานหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เท่าที่ทราบนะครับข่าวเชิงลับนะครับเขาตรวจสอบเบสโทรศัพท์ทั้งหมดนะฮะเบสโทรศัพท์ทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่าณวันนั้นทั้งหมดนะฮะเบสโทรศัพท์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นด้วยพยานหลักฐานอื่นๆนะฮะส่วนเรื่องการจะเปลี่ยนตัวนายกไม่เปลี่ยนตัวนายกเป็นชัยเกษมแล้วมาเปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าทางกรรมการกกต.หรือกรรมการไต่สวนจะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นศาลรัฐธรรมนูญจะฟังขึ้นฟังไม่ขึ้นนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนื่องจากว่ากรรมการบริหารพรรคแต่ละพรรคเนี่ยมีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคทั้งระบบบัญชีรายชื่อและเขตเนี่ยจำนวนมากเบ็ดเสร็จเนี่ยเป็นร้อยคนพรรคเพื่อไทยก็26คนนะครับพรรคภูมิใจไทยก็เยอะนะฮะคือแต่ละพรรคเยอะทั้งหมดเลยเป็นร้อยคนเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะอาจจะชิงยุบสภานะครับก่อนแล้วก็ไปจัดการเลือกตั้งแล้วตั้งพรรคสำรองแต่เรื่องการยุบพรรคเนี่ยสมมติถ้าถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างชัวร์ 100% นะฮะมีโอกาสสูงมากที่จะถูกยุบพรรคการเมืองแล้วก็มีโอกาสมากที่จะเกิดเดดล็อกทางการเมืองในอนาคตนะครับเดดล็อกทางการเมืองก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีด้วยระบบนายกมาตรา5วรรคสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับพี่น้องครับผมทราบข่าวว่าขณะนี้กกต.ขยับแล้วในประเด็นที่พวกเราได้ไปร้องต่อกกต.กรณีที่ทักษิณครอบงำเพื่อไทยและเพื่อไทยยินยอมให้ทักษิณครอบงำซึ่งเรื่องเหล่านี้มีความผิดที่นำไปสู่การยุบเพื่อไทยรวมทั้งถ้าทักษิณผิดอาจจะถูกดำเนินคดีติดคุก10ปีอยากให้พี่น้องติดตามรายละเอียดต่อไปนะเพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญและพี่น้องอย่าหวั่นไหวให้พวกกระทำความผิดที่ชอบไปโทษคนอื่นว่านิติสงครามเพราะการรับปกครองระบอบประชาธิปไตยพวกคุณต้องเคารพกฎหมายการเคารพกฎหมายคือการรักษาระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุดนั้นติดตามรายละเอียดว่ากกต.จะจบแบบไหนในเรื่องนี้ครับตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่เขายื่นเนี่ยนะครับกรณีเรื่องชั้น14กรณีเรื่องการครอบครองครอบงำเนี่ยนะครับอีก5ประเด็นรวม6ประเด็นนะครับดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ดูเนี่ยนะครับนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขาธิการกกต.ก็ชี้แล้วว่าการครอบงำนี่มีมูลและคนในกระบวนการพรรคเพื่อไทยก็พยายามจะชี้ว่าถ้าครอบงำได้จริงในวันนั้นเสนอชื่อชัยเกษมจะมาเป็นอุ้งอิงได้ไงไอ้นั่นแหละถ้ากับยอมรับวันนั้นว่ามีการครอบงำจริงๆบุคคลภายนอกเข้าไปครอบงำจริงๆเท่ากับไปยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านจันทร์สองล่าจริงๆเห็นไหมแต่ละกระบวนการมันเดินไปนะครับเพราะว่าสู้ว่าถ้าครอบงำจริงก็เป็นชัยเกษมไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกระบวนการอันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยยอมรับกันไปแล้วแต่ว่าทันทีที่กกต.เนี่ยนะครับส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญกับเรื่องเดิมที่ธีรยุทธสุวรรณเกศรเสนอไปเนี่ยนะครับเรื่องชั้น14ซึ่งก็จะมีความชัดเจนกันตามลำดับครับผมก็วาดหวังว่าคุณจะไปก่อนที่จะทำความเลวร้ายเหล่านี้ทำไมคิดว่าคนไทยโง่ทำไมคิดว่าคนไทยเนี่ยกินแกลบทำไมคิดว่าพูดอะไรก็ได้ทำไมไม่คิดว่าคนไทยวันนี้เขาเบื่อการเมืองลักษณะนี้เหลือเกินแล้วเขาไม่ไหวแล้วถ้าบอกว่าคุณอุ้งอิงเป็นนายกคุณทักษิณครอบงำได้ยังไงถ้าคุณชัยเกษมเป็นนายกสิถึงจะเรียกว่าครอบงำตรรกะนั้นมาจากไหนเพราะเรื่องราวของนักข่าวการเมืองที่ติดตามข่าววันนั้นแจ้งว่าครั้งแรกคุณทักษิณเสนอชื่อคุณชัยเกษมแต่ได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็กลายเป็นชื่อของคุณแพทองธารความหมายของคนที่ออกมาปกป้องเพื่อไทยคุณทักษิณคือชื่อของคุณแพทองธารที่ถูกเสนอนั้นเนี่ยคุณทักษิณไม่ได้เสนอเลยไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณเลยเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะวิธีการพูดอย่างนี้แล้วไม่สนใจถึงตรรกะเหตุผลหรือความรู้สึกของประชาชนที่เขาฟังอยู่และเขามีความรู้ความอ่านการเมืองแบบนี้คือการเมืองทำให้ประเทศถอยหลังจมปลักทั้งที่มันเห็นตรงว่าใครเป็นคนกำกับพรรคเพื่อไทยอยู่พรรคเพื่อไทยก็ออกมาปฏิเสธนะฮะด่าหน้ากันมา 3-4 คนปฏิเสธว่ารอดแน่นอนนะครับคำร้องรอ17คดีนะฮะที่มีการ
ร้องไปทั้งเรืองไกรนะครับศูนย์ทนายนิติธรรมไม่ว่าจะเป็นทนายของพุทธครับทำการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับฟ้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็รับมีมูลนะครับในกรณีของ6พรรคการเมืองถูกครอบงำโดยทักษิณชินวัตรในฝั่งของสุทินคลังแสงก็บอกว่าทักษิณไม่ได้ครอบงำถ้าครอบงำเนี่ยชัยเกษมต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จู่ๆก็เปลี่ยนเป็นอุ๊งอิ๊งนั่นหมายความว่าทักษิณไม่ได้ครอบงำเรื่องใครก็ไปร้องเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะว่าทักษิณไปที่พรรคเพื่อไทยตั้งคณะรัฐมนตรีหลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็บงการอุ๊งอิ๊งจนเป็นที่มาของได้เป็นนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในขณะเดียวกันสันติพร้อมพัฒน์ก็มีรายงานนะครับซึ่งเคยอยู่ร่วมรัฐบาลกลับกลายไปเป็นพยานบ่งชี้นะครับว่ามีการครอบงำจากทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าจริงคุณส่วนคงเห็นแล้วนะครับจุดจบใกล้เข้ามาเรื่อยๆล่ะนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567เป็นต้นมานะครับหลังจากที่มีการยื่นไปทั้งหมด17คดีโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติยุบ6พรรคการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการครอบงำนะที่มีทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของชั้น14นะครับที่ปรากฏพยานปากสุดท้ายก็สอบปากคำไปแล้วหุ้นส่วนจำได้ไหมครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนตลอดนะบอกว่าจริงๆคดีทั้ง17คดีเนี่ยสอบสวนเสร็จหมดแล้วรอเพียงสิ่งเดียวคือเวลานะครับรอเพียงชี้มูลความผิดนะฮะผู้ที่กระทำความผิดนะการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับเรื่องเนี่ยถึงบอกโอ้ยคดีเบาหวิวพอนักข่าวถามทางฝั่งเพื่อไทยบอกที่ผ่านมาเพื่อไทยก็โดนแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไม่รอดตลอดนะฮะทางเพื่อไทยกักไปไม่เป็นเลยนะครับบอกที่ผ่านมาก็เคยรอดนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเอาละอย่างไรก็ตามผมเรียนหุ้นส่วนนะทุกอย่างมันใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆล่ะมันอาจจะเร็วกว่าปกติ10วันแต่สิ่งที่เห็นจนถึงขณะนี้ประเทศยังอยู่ในความสงบนะครับนิติรัฐนิติธรรมกำลังทังมานนะฝ่ายต่อต้านก็ใช้ว่านิติสงครามนะฮะซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการฟ้องร้องดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีกระบวนการร้องเรียนไปทั้งหมด17คดีที่ผ่านมาเพื่อไทยรอดนะครับกกต.ยกให้รอดเกี่ยวกับการยุบพรรคแต่ยังคงค้างอีก8คดี8คดีที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการครอบงำโดยทักษิณชินวัตรโอกาสจะรอดไหมนะฮะจะไปจบที่ศาลธรรมนูญไหมคนทั่วไปก็อาจจะเข้าใจแบบนั้นแต่จุดจบจริงๆผมว่าคงไปจบที่จุดอื่นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลร่วงรินทาแผ่นดินเอาไว้เป่าประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างฮักดีหนึ่งชีวิตนี้ขอยอมปรีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องจะทำลายเราไม่ยอมที่อยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี